ชุดประจำชาตินี่โอ้โหสวยมากแบบสุดๆแล้วจะพรีเซนต์ได้ดีมากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ถูกอูนบนซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบไม่รู้ว่ามันเตรียมตัวไหมคะท่าอะไรซ้อมนานมากอะจริงๆอะชุดประจำชาติเป็นเซกเมนต์ที่แอนเครียดมากที่สุดตื่นเต้นมากที่สุดมากกว่าพรีลิมมากกว่าไฟนอลด้วยซ้ำเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เรามาโชว์ชุดประจำชาติหรือพรีเซนต์ชุดประจำชาติมันไม่ได้พวกเขาไม่ได้นับในคะแนนของผลใช่ไหมคะมันคือโมเมนต์ที่เราทำเพื่อชาติจริงๆเป็นตัวแทนของชาติไทยใช่เพื่อคนไทยเพื่อทุกอย่างที่เป็นไทยแลนด์ religionวัฒนธรรมความคิดความเป็นคนไทยมันคือทุกอย่างที่แอนบนเวทีเลยแล้วแอนไม่อยากผิดพลาดตรงนี้เพราะว่ามีที่เป็นโชว์เคสของไทยแลนด์จริงๆเนี่ยเนี่ยตอนที่แอนทำท่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบคิดเองเลยป่ะคะหรือว่ามีการซ้อมทุกอย่างอ่ะใช่ค่ะแอนไม่อยากมีจุดที่ต้องอิมโพรไวส์หรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเลยซ้อมแล้วจริงๆอ่ะแอนซ้อมก่อนที่มาใช่ไหมคะหลังเวทีแอนลืมแบล็งไปเลยมันจะเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยใช่หนูไหว้หนูไหว้ชุดไหว้ก่อนขึ้นเวทีไหว้ก่อนเดินคือทุกโอกาสที่มีคือไหว้ขอช่วยไม่ช่วยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้เพราะแอนทำได้ดีมากทำให้ชุดแค่นี้ดูแบบโอ้โหดูขลังมากใช่พลังการสุดๆบอดี้อะไรมันให้อ่ะแบบทุกอย่างเลยอ่ะใช่